สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์เนตยานันท์จากภาควิชาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาการเงินส่วนบุคคลหรือ Personal Finance จุดประสงค์ของรายวิชานี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินได้ในบทที่1เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นตัวอย่างนะครับของคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินว่าเขาทำอย่างไรถึงได้มั่งคั่งนะฮะแบบนั้นแล้วผมก็จะได้พูดถึง4ปัจจัยหลักๆที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้นอกจากนั้นเราก็ยังจะได้วางแผนทางการเงินโดยใช้ Excel นะครับเราก็จะสร้างเลยว่า4ปัจจัยเนี่ยเอามาใส่ใน Excel แล้วการเงินของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั่นคือบทแรกในบทที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงการบริหารความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ปัจจัยหลักๆอีกเช่นเดียวกัน1ก็คือทำไมเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยในส่วนที่2เราก็จะได้ดูกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้างในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการสร้าง Risk Mapหรือแผนที่ทางความเสี่ยงเราอยากจะเห็นว่าความเสี่ยงแต่ละอย่างเนี่ยเข้าไปสู่ในแผนที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะได้เข้าใจความเสี่ยงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นในส่วนที่4เนี่ยก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงแล้วเราจะมีเทคนิคในการบริหารความเสี่ยงต่างๆครับเพราะฉะนั้นในบทที่2เราจะพูดถึงการบริหารความเสี่ยงในบทที่3เนี่ยนะครับผมก็จะได้ปูพื้นทางด้านการลงทุนโดยผมจะเน้นนะครับกลยุทธ์ในการลงทุนเน้นคุณค่านะก็จะมาดูเริ่มเลยว่าตลาดถูกและแพงเราดูอย่างไรนะแนวคิดในการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยพื้นฐานคืออย่างไรอันนั้นคือในบทที่3ในบทที่4เนี่ยก็จะแอดวานซ์ขึ้นมานะฮะผมก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าแล้วก็จะมีงานวิจัยของผมด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าก็จะเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีตัวอย่างในการวิเคราะห์บริษัทหรือในการลงทุนที่เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าก็จะเป็นเคสสตัดดี้นะครับในช่วงท้ายของบทที่4ในบทที่5ก็จะมีเทคโนโลยีหรือเว็บไซต์ต่างๆที่จะมาช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้ง5บทก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินได้ครับก็อย่ารอช้าเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บทที่1เลยดีกว่าครับเดี๋ยวเจอกันที่บทที่1ครับ